การผสมตั้งแต่วงจรขนานและอนุกรมมารวมกันนะครับแต่การออกแบบเนี่ยอยู่ที่ตัวนักศึกษาเองว่าจะออกแบบอย่างไรนะครับขั้นแรกเดี๋ยวอาจารย์จะทำการทดสอบดูก่อนอันแรกเราต่อวงจรขนานกันก่อนนะครับวงจรขนานเนี่ยอย่างที่เรารู้ว่าหลอดไฟจะมี2ขั้วนะครับปลั๊กไฟก็มี2ขั้วเราก็สามารถต่อตรงได้แบบนี้ครับปลั๊กนะครับตอนนี้จะเสียบปลั๊กดูนะว่าเราต่อตรงแบบนี้จะได้ผลยังไงครับเห็นไหมครับนี่คือแบบต่อแบบขนานออกไปนะครับขนานกับหลอดไฟไปข้างนอกนะตัวที่2ครับเดี๋ยวอาจารย์จะต่อจากหลอดไฟตัวที่2เข้าไปนะอาจารย์จะต่อหลอดไฟตัวนี้ออกมาเป็นรูปแบบขนานเหมือนกันนะครับจะได้เป็นรูปแบบนี้นะครับนี่นะครับเราต่อสายเส้นหนึ่งนะครับออกจากชุดนี้นะโอเคเราจะเห็นว่าจะมีสายไฟออกมา2เส้นนะครับคือ2เส้นเอาเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะมีการหลุดนะครับของสายไฟเนื่องจากจะอาจจะล็อกไม่แน่นนะครับเอาใหม่เดี๋ยวล็อกใหม่แน่นๆนะล็อกแน่นแล้วนะครับคราวนี้ก็มีอีก2เส้นนี่นะครับเราก็ขนานกันออกไปแบบนี้นะครับผมล็อกตรงนี้ให้แน่นก่อนนะครับเพื่อที่ให้หลอดไฟเราไม่หลุดตรงนี้เราโอเคแล้วนะครับตัวต่อไปครับสายไฟตรงนี้เราจะขนานออกไปอีกเส้นนึงครับสายจำแบบขนานได้ไหมนะครับขนานออกมาเราติดตรงนี้ก็เป็นขนานแล้วใช่ไหมครับแต่คราวนี้ถ้าเกี่ยวกับสมก็ควรมีอนุกรมอีกเส้นหนึ่งนะครับอีกเส้นหนึ่งตรงนี้นะเราจะเข้าหลอดไฟชุดนี้ครับจุด2จุดนี้เหลือเหมือนกันใช่ไหมครับเราไม่ต้องเอาต่อเข้าจังหลอดไฟตรงนี้นะครับยังไม่ต่อเข้ากับสายไฟชุดนี้นะแต่เราต่อ2เส้นเนี่ยเข้าหากันครับเพื่อให้กลายเป็นวงจรอนุกรมนะครับชุดนี้นะครับอีกเส้นหนึ่งโอเคผมจะล็อกให้แน่นนะครับอ
อเคครับตอนนี้อาจารย์ต่อเรียบร้อยละหลอดนี้ครับทำการขนานนะครับส่วนหลอด2หลอดนี้เขาจะอนุกรมกันนะครับนี่คือรูปแบบการต่อแบบผสมนะเดี๋ยวเราจะทำการเสียบปลั๊กดูว่าผลการทดลองหลอดไฟครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับหวังว่าคงไม่ช็อตนะเห็นไหมครับหลอดที่เป็นวงจรขนานนะครับไฟจะมีความสว่างกว่านะครับหลอดที่วงจรอนุกรมกระแสไฟจะทำการแบ่งให้2อันนะครับมีกระแสเท่ากันถ้าเกิดหลอดขาดขึ้นมานะครับหลอดนี้นะครับถ้าหลอดนี้ขาดเห็นไหมครับหลอดอีกอันนึงก็จะหยุดการทำงานไปด้วยนะครับถ้าเป็นหลอดนี้ขาดนะครับอีกหลอดนึงก็หยุดการทำงานไปด้วยครับส่วนหลอดที่เป็นหลอดต่อขนานนะครับอาจจะร้อนหน่อยนะครับถ้าเกิดนักศึกษาทำการทดลองนะครับต้องใช้ผ้านะครับเราทำการถอดหลอดออกก่อนครับเห็นไหมครับหลอดอันนี้ดับไปแล้วแต่ว่าหลอดอื่นก็ยังทำงานได้อยู่เราจะทำให้เราเห็นได้ว่าวงจรขนานถ้าเกิดหลอดใดหลอดหนึ่งเสียจะไม่ผลกระทบตลอดอื่นนะครับวงจรอนุกรมนะมันแบ่งไฟฟ้าได้ก็จริงนะครับแต่ถ้าหลอดใดหลอดหนึ่งขาดไฟฟ้าก็จะดับหมดนะครับนี่คือวิธีการต่อผสมเดี๋ยวอาจารย์จะต่ออีกรูปแบบนึงนะครับคือการต่อเข้าแบบผสมก่อนแล้วค่อยมาถึงวงจรขนานนะเดี๋ยวเราดูอีกทีครับThank you.